องวันทอง The Musical นั่นเองนะคะก็บุกไปช่องนะคะDaily News ค่ะเพื่อไปโปรโมทละครเวทีซึ่งจะเล่นในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ไม่ได้เล่นที่กรุงเทพนะคะเล่นที่ขอนแก่นค่ะก็นำบทประพันธ์นะคะวันทองขุนแผนนี่แหละค่ะมานำเสนอแน่นอนก็จะต้องมีบทอีโรติกค่ะก็เดี๋ยวไปฟังพุ่มกับนะคะเป็นพุ่มกับไฟแรงแล้วก็เป็นเพื่อนพี่เต๋าด้วยนะคะรวมไปถึงพี่เต๋าเศรษฐพงษ์นะคะก็มารับบทนะคะในละครเวทีเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าจะมีเลิฟซีนหรือเปล่าเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะมีแฟนหรือยังครับกำลังจะมีมั้งครับยังครับยังครับยังครับเปล่าค่ะวันนี้มาโปรโมทวันทองเล่นที่ขอนแก่นเนาะใช่ครับอีสานป่ะคะเป็นคนโคราชครับพูดภาษาอีสานไม่ค่อยได้แต่ว่าเรียนที่มหาลัยขอนแก่นใช่เรียนที่ขอนแก่นครับแล้วไปทำงานไปหาแฟนหาผู้ชายนี่ชวนเขาไปดูละครเวทีเดี๋ยวจะวันที่21แล้วกันครับเดี๋ยวจะเชิญไปนะใช่21สื่อเนาะตอนนี้ก็ 50% ประมาณนี้ครับทั้งฉากก็เริ่มทำแล้วโอ้ส่วนใหญ่เนี่ยละครเวทีมันจะต้องจัดที่กรุงเทพไงคือมันเป็นโปรดักชั่นใหญ่มันต้องจัดที่กรุงเทพกันแล้วที่อื่นอ่ะเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูกันเราก็เลยแบบอยากจะกระจายสิ่งบันเทิงอันเนี้ยให้คนต่างจังหวัดได้ดูบ้างแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะผมอยู่อีสานมานานแล้วยังไม่เคยเห็นมีละครเวทีเรื่องไหนไปแสดงที่นู่นเลยอะไรเงี้ยฮะและเรื่องนี้ก็แบบจัดเต็มด้วยทั้งตัวนักแสดงทั้งแสงสีเสียงเนาะเพื่อนะใช่ก็คือเพลงก็หนักมากออเคสตราเต็มวงไม่แต่จริงๆเรื่องนี้เลิฟซีนในเรื่องนี้ก็คือมันดูได้ทั้งทุกวัยนะดูเป็นครอบครัวก็ได้นะครับคือลูกมาดูกับแม่เนี่ยไม่เขินที่ดูฉากเลิฟซีนอ่ะไม่ใช่อีโรติกขนาดนั้นใช่ก็คือมันมีความรักหลายรูปแบบมากในเรื่องนี้เล่น22 27 28แล้วก็1ครับครับผมก็ฝากละครเวทีเรื่องนี้ด้วยครับเป็นละครเวทีเรื่องที่2ของเต๋าแล้วก็เป็นอีกบทบาทนึงที่ยากแล้วก็ท้าทายมากสำหรับเต๋านะครับผมด้วยการที่จะต้องร้องเป็นแบบมิวสิคอลแล้วมันจะไม่เหมือนเรื่องที่ผ่านมาที่ผมเล่นก็จะยากตรงนี้ด้วยบทหนักด้วยบทหนักด้วยดราม่าหนักด้วยเหมือนกันครับผมอยากให้ติดตามครับผมเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าอยู่แล้วทรงคุณค่าอยู่แล้วก็นำมาเป็นละครเวทีเนี่ยผมก็ยิ่งอยากจะนำเสนอไปให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยได้ติดตามเยอะครับก็รอไปเป็นกำลังใจให้ได้แล้วกันนะคะไปดูกันได้ค่ะที่ม.ขอนแก่นนะคะก็จะเริ่มวันที่22กุมภาพันธ์ค่ะแต่วันที่21นะคะก็จะเป็นวันให้สื่อมวลชนไปทำข่าวค่ะแล้วก็จะบอกว่าบัตรนะคะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะคะก็สามารถเป็นส่วนลดนะคะกับโรงแรมนะคะในหลายๆที่ที่ขอนแก่นด้วยนะคะก็ไปอุดหนุนนะคะผลงานของพุ่มกับไฟแรงรวมไปถึงนักแสดงพี่เต๋าเศรษฐพงษ์นะคะว่าแล้วไปดูพี่เต๋าเลยดีกว่าตอนนี้ก็ใครอยู่ดอนเมืองก็ตอนนี้นะคะพี่เต๋าคชาแล้วก็ทีมเอฟนะคะก็ลัดฟ้านะคะไปเขาดาวไปเตรียมตัวที่จะเขาดาวที่อยู่ดีทาวคืนนี้ค่ะนะคะก็ก่อนไปค่ะก็มาอัปเดตกันนิดนึงนะคะว่ารอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงปีหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากแฟนๆกันนะคะโปรเจกต์คู่จิ้นนะคะเต๋าคชาด้วยว่าแล้วเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่านะคะกับพี่เต๋าเศรษฐพงษ์เมื่อคืนรู้สึกมีงานเมกะกรุ๊ปนะคะทักมาตีสองแน่คุณผู้ชมไม่ค่อยได้นอนนะไปดูไปให้กำลังใจกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ก็คงผมอยู่อุดรแล้วตอนนี้ อยู่ที่ UD Town นะใครได้ดูก็ไปเจอกันได้นะครับตอนเย็นไปเจอกันได้เลยตอนเย็นไปเจอกันได้เลยนะครับเพราะว่าพาแฟนไปด้วยเอ้ยแฟนคลับแล้วก็พาเพื่อนผมไปด้วยพาพี่ไปด้วยพัชชาแล้วก็พี่ละทิวพี่พัชชาครับผมไปด้วยครับวันก่อนเห็นบอกว่าซ้อมแล้วซ้อมแล้วเรียบร้อยมันแน่ๆครับผมชั่วโมงนึงเต็มๆ4คน4คนรวมกัน2ชั่วโมงจริงเหรอ2คนชั่วโมงนึง2คนชั่วโมงนึงครับเขาก็ชานี้ชั่วโมงนึงเลยใช่ครับปีหน้าแล้วครับผมมีแฟนคลับแล้วน่าจะทำงานก่อนดีกว่าครับผมมีโปรเจกต์พิเศษเนาะมากมายเลยมีละครเวทีอย่างที่บอกไปครับผมแล้วก็มีละครสุดแค้นแสนรักแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องนึงแต่ว่าอุบไว้ก่อนว่าชื่อเรื่องว่าอะไรก็นี่กำลังคุยกันอยู่ครับผมแล้วก็จะมีอะไรพิเศษมาเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้ติดตามแน่นอนครับแล้วก็เรื่องเพลงด้วยครับไม่หนีหายไปไหนเนาะยังไม่อยากหนีหายไปไหนครับอยากอยู่นานๆครับผมกับคชาล่ะคะกับคชานี่คืออะไรครับโปรเจกต์เหรอครับคู่ยังไม่มีครับแต่รับงานอีเวนต์คู่กันความสัมพันธ์เหรอคะหรือว่าก็ไม่รู้อยู่เห็นผู้พ่งขึ้นมาโปรเจกต์ใช่มั้ยฮะโปรเจกต์ยังไม่มีครับแต่ว่าจ้างงานคู่ได้ครับผมค่ะจ้างได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆครับผมยินดีครับผมช่วงนี้ก็นอนบ้างไม่ได้นอนบ้างครับผมเพราะว่าเดินสายไงเดินสายโปรโมทใหม่ตามที่ต่างๆเนาะใช่ครับผมแต่ก็นี่แหละหลังปีใหม่ก็คงจะได้พักผ่อนแล้วครับผมแล้วก็กลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมคืนนี้
นะคะใครที่อยู่ยูดีทาวน์นะคะอุดรธานีก็ไปเชียร์กันได้ค่ะแล้วก็ตอนท้ายนะคะชั่วโมงตอนประมาณ9โมงค่ะเราจะมาบอกเล่า90นะคะว่าสถานที่เขาดาวน์นะคะรวมไปถึงสวดมนต์ข้ามปีนะคะทั่วประเทศไทยเลยมีที่ไหนกันบ้างนะคะเอาล่ะค่ะไปดูกันต่อนะคะจากงานเดียวกันค่ะก็ไปเจอน้องป้ายกับน้องแม็กจริงๆเมื่อวานนี้เขาวิ่งรอบ